เรื่องต่อไปโอ้ยแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่หายระวังอะไรจะหล่นลงมาจากด้านบนซึ่งเป็นถนนเส้นพระราม2แหมสร้างเสร็จหรือยังนะฮะยัง30ปีแล้วเส้นนี้ใช่มั้ยนานมากคือจําได้ว่าตุ๊ดจีนน่ะตั้งแต่5ขวบอ่ะนั่งรถต้องใช้พระราม2ใช่ไหมใช่ก็จำได้ว่าจะแบบกุ๊กกักทุกวันนี้ขับไปเพชรบุรีก็ยังมีอยู่โอ้เรียบนิ่งเป็นถนนมหากาพย์สร้างไม่เสร็จสักทีแล้วก็จะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งอย่างเช่นแผงกั้นปูนหล่นเอ่ยเหล็กหล่นลงมาเอ่ยที่เราเคยได้ทราบข่าวกันไปล่าสุดเอาอีกแล้วเศษปูนการก่อสร้างหล่นมาโดนรถคันนึงไปดูกันค่ะคือรับผิดชอบรถด้วยอ่ะก็มาตรงนี้นั่นทำไมไม่มีฝนหน้าคะมันก็ตกใจอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมาแบบเต็มที่อยู่ที่คนมาปลูกคนมาปลูกจะมีคนมาปลูกและโดนรถนะคะคืออะไรอ่ะตะโกนนานแล้วไม่บอกแล้วทำไมไม่ลงมาคะแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะคืออะไรอ่ะตะโกนบอกเนี่ยนะแล้วเขาไม่กั้นอะไรเลยหรอใช้คำว่าตะโกนบอกป้าอ๋อนี่ถนนนะเตรียมน้องต่อนะครับ3 2 1ได้เลยครับเฮ้ยถอนหายใจก่อนได้มั้ยหนึ่งเฮือกกี่ครั้งกี่หนแล้วนะจ๊ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณถนนคู่ขนานสแกงามมุ่งหน้าไปถนนพระราม2นะคะเจ้าของคลิปบอกว่าเขากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กินเสร็จก็จะกลับไปขึ้นรถนี่แหละเขาก็จอดรถไว้อยู่ดีๆเศษปูนจากผนังสะพานเขากำลังติดตั้งงานกันอยู่เนี่ยร่วงลงมาโดนรถได้รับความเสียหายแหละถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะเล็กน้อยแหละแต่มันก็แบบเสียความรู้สึกนะก็มีการตะโกนอ่ะพี่เศษปูนหล่นโดนรถหนูอ่ะเขาบอกก็ตะโกนบอกแล้วแหมระวังอย่างนี้หรอระวังตะโกนบอกแล้วถ้าตรงนั้นถ้าไม่ใช่หล่นใส่รถแล้วมีเด็กเดินผ่านมาอยู่ถ้าเป็นคนมีคนล่ะถ้าชิ้นนั้นมันเป็นก้อนใหญ่หล่นลงมาแรงโน้มถ่วงอ่ะก็แตกได้นะก็โหนได้นะคุณขาชีวิตได้นะอันนี้ในคลิปนี้ก็คือเหมือนไม่รับผิดชอบแต่ว่าล่าสุดค่ะอัปเดตหน่อยนะเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะคะก็ได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วพร้อมยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยในช่างโยธายอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการประสานงานของคนทำงานด้านบนและเจ้าหน้าที่ด้านล่างคือเขาคิดว่าจุดนี้มีการซ่อมแซมไปแล้วทำให้คนที่อยู่ด้านล่างอ่ะไปดูงานที่จุดอื่นปกติถ้าคนทำงานด้านบนด้านล่างอาจจะมีคนประสานน้องอย่าเพิ่งเดินผ่านหรือว่ารถอย่าเพิ่งมาจอดอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่หน่อยละมั้งแต่เขาบอกว่าประสานกันผิดข้างบนไม่ได้บอกว่าตรงนี้จะซ่อมแซมด้านล่างคิดว่าตรงนี้ซ่อมแซมเสร็จแล้วก็เลยไปดูจุดอื่นเขาบอกเป็นการประสานงานกันที่ผิดพลาดและตอนนี้ก็คือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือให้หยุดทำงานก่อนชั่วคราวแล้วก็จะกั้นพื้นที่ส่วนที่ทำการก่อสร้างให้มากกว่าเดิมแล้วก็ย้ายไปทำงานตอนกลางคืนจ้ะตอนที่คนไม่พลุกพล่านตอนกลางวันนะคนมันพลุกพล่านอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับผมเนี่ยวัวหายแล้วก็ล้อมแต่ว่าก็ต้องขอร้องเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจริงๆแล้วถ้าทำข้างบนล่ะข้างล่างยังไงก็ควรจะต้องมีการปิดกั้นหรือว่าล้อมพื้นที่ว่าช่วงตรงนี้เนี่ยกำลังทำการก่อสร้างอยู่ไม่ให้คนเดินผ่านเข้าไปหรือว่ารถสัญจรผ่านเข้าไปใช่ไหมฮะอันตรายดูในคลิปนะเมื่อกี้แอบเห็นนะคลิปที่เขามาแชร์ตอนแรกอ่ะมันล่วงอ่ะมีล่วงแล้วตอนที่วอยวายวนอะไรอ่ะพี่แค่ตะโกนมันไม่ได้เหรอแล้วกำลังจะเดินไปเคลียร์แล้วก็นึกได้ว่าเขากำลังซ่อมอยู่แล้วก็วิ่งถอยกลับมายังไงอ่ะพี่ถอยมาคุยไกลๆใช่ตอนแรกจะเดินไปเสร็จล่วงลงมาอยู่เลยอ่ะโอ้ยเออเธออยากแบบขอพรนะนะฮะสร้างให้เสร็จสักทีพระราม2นะฮะสร้างให้เสร็จสักทีเธอเจ้าพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับถือว่าเป็นคำขอจากลูกช้างถ้าพระราม2สร้างเสร็จเนี่ยรถมันจะโล่งนะเวลาเราลงใต้เนาะเวลาเราไปชะอำหัวหินต้องผ่านเส้นนั้นใช่ป่ะโอ้ต้องเผื่อเวลา2ชั่วโมงกว่าใช่ๆไปติดเอาแงกตรงนั้นนี่แหละจริงฮะเพราะว่าเดี๋ยวซ่อมตรงด้านในเสร็จเดี๋ยวมาด้านนอกด้านนอกเสร็จเดี๋ยวมาด้านในแล้วก็เคยแบบว่าอุ๊ยตายตรงนี้ติดต้องหาทางเลี่ยงเปิด GPS ไงครับพาเข้าสวนเข้าป่าเป็นไงหนักเข้าไปอีกโอ้โหไปได้นะแต่ทางแบบอีกแล้วเป็นทุ่งนาเป็นลังเลยใช่ไหมเป็นทุ่งนาแต่ไม่โผล่แต่ก็อันตรายอันตรายนะฮะเอาก็ขอภาวนาให้พระราม2สร้างเสร็จไวๆนะครับผม